สวัสดีครับมุมสองเว้นนะครับวันนี้มุมสองเว้นก็กลับมาพบกับแฟนมวยอีกครั้งนะครับซึ่งวันนี้มุมสองเว้นก็ได้นำข้อมูลมวยดีๆมาฝากกับแฟนมวยเช่นเคยและวันนี้ก็เป็นมวยไทยเจ็ดสี่นะครับขึ้นชกกันในวันอาทิตย์ที่9กรกฎาคม2566เวลา14:30 น.โดยประมาณครับมุมสองเว้นก็เลยถือโอกาสนี้นะครับนำข้อมูลวิเคราะห์ล่วงหน้ามวยไทยเจ็ดสี่นะครับมาฝากกับแฟนมวยทุกท่านเพื่อเก็บไปพิจารณาสำหรับการลงทุนกันนะครับต้องเรียนแจ้งก่อนนะครับเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับแล้วทำให้ถูกใจสมมติท่านใดนะครับก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับเพื่อเช็คเนื้อตัวเช็คกระแสบวกเช็คน้ำหนักของนักมวยอีกครั้งนะครับในวันที่นักมวยขึ้นชกจริงกับเกาะติดตาช่างบวกกระแสเรทนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับว่ามวยไทยเจ็ดสีนะครับในสัปดาห์นี้มีใครขึ้นชกกันบ้างนะครับศึกมวยไทยเจ็ดสีนะครับประจำวันอาทิตย์ที่9กรกฎาคม2566นะครับคู่ที่1นะครับแฝงก็คืออภิเดชน้ำดื่มหมี77นะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเด่นณรงค์สอเจริญเดชมวยไทยนะครับพิกัด118ปอนด์คู่ที่2นะครับแฝงก็คือไข่มุกขาวจักรวุฒิส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเทพนาคาอบจนครพนมพิกัด123ปอนด์คู่ที่3นะครับเป็นรองคู่เอกแฝงก็คือเกาะเต่ากระเป๋าลิงกี้นะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับไม้สังคำสอยิ่งเจริญฟาร์มพิกัด117ปอนด์นะครับส่วนคู่ที่4นะครับเป็นคู่เอกนำรายการนะครับเป็นการชิงแชมป์นะครับซูเปอร์เฟเธอร์เวท130ปอนด์มาที่ช่อง74นะครับฝ่ายแดงก็คือโฟกัสแอสสันปาตองนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชร69สุราษฎร์นะครับพิกัด130ปอนด์นะครับคู่มวยก็ตามรายการดังนี้นะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมแล้วชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจที่ดีให้แก่กันด้วยนะครับและสำหรับแฟนมวยท่านใดนะครับที่ชอบการลงทุนนะครับชอบลุ้นชอบเชียร์นะครับผมขอแนะนำนะครับ @pk24 พักยกระบบใหม่มีครบทุกกีฬาลุ้นมันทุกสังเวียนออกตัวได้ทุกยกมั่นคงบริการดีนะครับ @pk24 ครับส่วนแฟนมวยท่านใดนะครับที่กำลังมองหาตัวช่วยอยู่นะครับอยากรู้ราคาระหว่างมวยชกนะครับลองแอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลกับทางทีมงานเราได้นะครับเรามีทีมงานส่งราคาทางไลน์เป็นไลน์พิมพ์นะครับส่งเฉพาะเสาร์อาทิตย์ส่งเฉพาะมวยไทย5ยกนะครับสมัครวันนี้ก็150บาทดูได้4อาทิตย์นะครับท่านใดสนใจราคาทางไลน์นะครับลองแอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลกับทางทีมงานเราได้นะครับ ID ไลน์จะขึ้นอยู่ทางด้านล่างนะครับเราจะมาเริ่มการวิเคราะห์กันเลยนะครับโดยที่มวยไทยเจ็ดสี่นะครับขึ้นชกกันในวันอาทิตย์ที่9กรกฎาคม2566นะครับเวลา14:30 น.โดยประมาณนะครับมาเริ่มกันที่คู่ที่1เลยนะครับคู่ที่1ฝ่ายแดงก็คืออภิเดชน้ำดื่มหมี77นะครับหรือว่าพันพยักเพชรไพรัตน์นะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเด่นณรงค์สอเจริญเดชมวยไทยนะครับหรือว่าชื่อเก่าก็เพชรเอกใต้เพชรบุรีนะครับพิกัด118ปอนด์ทางด้านแฟร์แดงนะครับอภิเดชนี่เป็นนักชกจากกรุงเทพมหานครนะครับวัย17ปีทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเกียรติเพชรนะครับมีเดียเกียรติเพชรผู้จัดการนะครับเฉียบเกียรติเพชรสตาฟเทรนเนอร์ดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับเป็นมวยขวานะครับเข่าในล็อกรัดตีเนี่ยแน่นะครับแข็งแกร่งแข็งแรงบู๊ดุดันนะครับหมัดศอกรุนแรงหน้าเสือบรรยากาศค่อนข้างจะดูดีนะครับเพราะว่ามาทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเกียรติเพชรนะครับอยู่ในสายของทีมงานคนจัดนะครับฉะนั้นหน้าเสือบรรยากาศบนเวทีไม่เป็นสองรองใครแน่นอนนะครับถ้าชกที่ช่อง74สามฟอร์มล่าสุดนะครับของทางด้านฝ่ายแดงก็มีแพ้จักรชัยนะครับสอดำเนินนะครับที่สุราษฎร์ธานีในศึกรวมพลคนสมุยนะครับหลังจากนั้นก็แพ้น็อกยกที่4นะครับก้องสุรินทร์สอเจเล็กเมืองนนท์นะครับที่เวทีราชดำเนินนะครับล่าสุดแจ้งเกิดสำเร็จนะครับชนะคะแนนเพชรดำพีอยู่ผ้าใบที่เวทีช่อง74 3ฟอร์มล่าสุดนี่แพ้2ไฟแล้วก็ชนะ1ไฟส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเด่นณรงค์ก็เป็นนักชกจากจังหวัดระยองนะครับวัย17ปีทำการฟิตซ้อมอยู่ที่สอเจริญเดชมวยไทยนะครับมีคุณพลอยรุ้งคุณดวงรัตน์โสจันทร์นะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะนะครับเป็นมวยขวาจังหวะฝีมือครบเครื่องดักสาดแข้งต่อยหมัดขวางหน้าแรงหลักเกลี่ยมดีหมัดศอกคมฟ้อมสดนะครับแต่ว่าได้มีการสลับเคลื่อนไหวไปเคลื่อนไหวร่างกายที่เวทีภูธรสลับกับเวทีเมืองกรุงบ้างนะครับถ้ายังจำกันได้นะครับเด่นณรงค์หรือว่าไอ้เจ้าเพชรเอกใต้เพชรบุรีนะครับก็เคยเข้าร่วมชิงชัยในมวยรอบปูนเสือครั้งที่12นะครับที่เพิ่งปิดฉากไปเมื่อล่าสุดเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าตกรอบแรกนะครับไม่สามารถผ่านรอบแรกมาได้นะครับก็ตกรอบแรกไปนะครับในการร่วมแข่งขันมวยรอบปูนเสือครั้งที่22ครั้งที่ผ่านมานะครับ3ฟอร์มล่าสุดนะครับของทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับเด่นณรงค์ก็มีชนะน็อกยกที่2นะครับเจ้าฉลามพรชิมพีนะครับที่จังหวัดระยองนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ชนะคะแนนคุณพลเล็กสิทธิ์ป่าโอที่จังหวัดระยองนะครับ
ล่าสุดนี้เข้ามาชกที่เวทีเมืองกรุงนะครับในรูปแบบ3ยกนะครับในศึกช้างมวยไทยเกียรติเพชรที่เวทีตะวันนานะครับก็ชนะคะแนนเพชรน้ำหนึ่งขุนศึกมวยไทยสตูลนะครับที่ตะวันนานะครับในรูปแบบ3ยกนะครับ3ฟอร์มล่าสุดนะครับก็ฟอร์มสดนะครับชนะรวดทั้ง3ไฟต์เลยนะครับแต่ว่าก่อนนั้นก็เป็นการชกเวทีภูธร2ไฟต์ล่าสุดนี้เข้ามาชกที่เวทีตะวันนานะครับในรูปแบบ3ยกนะครับก็ดูว่าฟอร์มของทางด้านฝ่ายน้ำเงินอาจจะดูดีกว่านะครับแต่ว่าทางด้านฝ่ายแดงนะครับหน้าเสือบรรยากาศเสียงเชียร์ดูดีกว่านะครับแล้วก็ดูว่าช่วงหลังๆก็เคลื่อนไหวที่เวทีเมืองกรุงเป็นประจำสม่ำเสมอมากกว่าด้วยนะครับแล้วก็ชกในรูปแบบ5ยกล้วนๆเลยนะครับฉะนั้นนะครับคู่นี้บทเบียดไปแล้วก็มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับอภิเดชน้ำดื่มหมี77นะครับดูว่าชกอยู่ที่เวทีเมืองกรุงเป็นประจำสม่ำเสมอมากกว่าชกในรูปแบบ5ยกมากกว่านะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับเป็นมวยอยู่ในสายทีมงานคนจัดครับบรรยากาศหน้าเสือดูดีกว่าครับบทเบียดไปแล้วน่าจะเบียดเอาชนะคะแนนทางด้านเด่นณรงค์ สอเจริญเดชมวยไทยนะครับไปได้แบบสนุกเลยนะครับคู่ที่1 นะครับคู่เปิดหัวของมวยไทยเจ็ดสีในสัปดาห์นี้มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับอภิเดชน้ำดื่มหมี77ครับมาถึงคู่ที่2นะครับคู่ที่2ฝ่ายแดงก็คือไข่มุกขาวจักรวุฒินะครับหรือว่าเพชร 40,000 ส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับเทพนาคาอบจ.นครพนมนะครับหรือว่าเพชรน้ำมูลสธนบวรนะครับพิกัด123ปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับไข่มุกขาวนี่เป็นนักชกจากนครศรีธรรมราชนะครับวัย18ปีทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเพชร 40,000 นะครับมีคุณวิทยาเพชร 40,000 นะครับเป็นผู้จัดการมีเสียไก่วจักรวุฒินะครับเจ้าของสีเสื้อแล้วก็ให้การสนับสนุนนะครับเป็นมวยขวาเข่าในเหนียวสัตว์แข้งแรงวงในคว้าคอล็อกลัดตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งบู๊ดุดันหมัดศอกรุนแรงพร้อมสดนะครับ4ไฟหลังสุดของทางด้านฝ่ายแดงนี่ยังสะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นเลยนะครับโดยที่3ไฟล์ล่าสุดนะครับของทางด้านฝ่ายแดงก็มีชนะน็อกยกที่3นะครับคาร์ลอสเซเว่นมวยไทยนะครับที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับวันนั้นคาร์ลอสมาเข้าเวรแทนนะครับก็สามารถเอาชนะน็อกคาร์ลอสไปนะครับหลังจากนั้นนะครับชนะคะแนนเสาทรัพย์สมบูรณ์ฟาร์มนะครับที่เวทีช่อง74นะครับล่าสุดนี้ก็โชว์ฟอร์มสวยต่อเนื่องนะครับชนะคะแนนแดนกาหลงสอเดชพันธ์ที่เวทีช่อง74นะครับวันนั้นแดนกาหลงก็มาเข้าเวรแทนสิทธิชัยสอเดชพันธ์เพื่อร่วมค่ายนะครับการเตรียมตัวก็อาจจะดูเป็นรอนครับ3ฟอร์มล่าสุดนะครับของทางด้านฝ่ายแดงนี้ก็ชนะรวดทั้ง3ไฟต์เลยนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเทพนาคานี่เป็นนักชกจากอุบลธานีอุบลราชธานีนะครับวัย22ปีทำการฟิตซ้อมอยู่ที่อบจ.นครพนมนะครับมีคุณธนบวรสิริคุณากรกุลนะครับเป็นหัวหน้าคณะแล้วก็ดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับเป็นมวยขวานะครับครบเครื่องสัตว์แข้งต่อยหมัดรุนแรงนะครับวงในไล่แขนขวางแทงหมัดศอกรุนแรงนะครับฟอร์มสดเก๋ากระดูกดีนะครับชื่อมวยมาก่อนนะครับแต่ว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับก็หายจากเวทีเมืองกรุงไปพักนะครับก็ไปเคลื่อนไหวร่างกายอยู่ที่เวทีภูธรนะครับล่าสุดกลับมาหายใจไว้ที่เวทีเมืองกรุง2ไฟแล้วนะครับก็ถือว่าฟอร์มค่อนข้างดีเลยนะครับชื่อมวยดีกระดูกดีด้วยนะครับ3ฟอร์มล่าสุดของทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับก็มีชนะคะแนนเพชรท่าแขกโรงเรียนกีฬาอบจ.สกลนครนะครับที่จังหวัดนครพนมนะครับหลังจากนั้นครับเข้าสู่เวทีเมืองกรุงอีกครั้งนะครับชนะน็อกยกที่4นะครับแสนเก่งหนุ่มบางกระดีนะครับที่เวทีราชดำเนินนะครับล่าสุดนี้พลิกชนะคะแนนทางด้านศิลาเพชร POK PVC ที่ช่อง74มานะครับวันนั้นพลาดโดนนับ8ในยกที่2ก่อนนะครับแต่ว่าท้ายๆก็พลิกสถานการณ์กลับมาแซงเอาชนะคะแนนศิลาเพชรไปได้แบบสนุกเลยนะครับหักปากกาเซียนเลยนะครับ3ฟอร์มล่าสุดของทางด้านฝ่ายน้ำเงินนี่ชนะรวดทั้ง3ไฟต์เลยนะครับถ้าเทียบกันที่ฟอร์มนี่ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับคู่ขี้สูสีมากๆเลยนะครับเพราะว่า3ฟอร์มหลังสุดนี่ชนะรวดทั้ง3ไฟต์เลยนะครับชื่อมวยทางด้านฝ่ายน้ำเงินก็ดูดีกว่าด้วยนะครับแต่ถ้าพูดถึงสภาพร่างกายนะครับผมดูว่าทางด้านฝ่ายแดงนะครับไข่มุกขาวจักรวุฒินะครับสภาพร่างกายน่าจะดูดีกว่านะครับเพราะว่าเคลื่อน4ไฟต์หลังสุดนี่ชนะรวดทั้ง4ไฟต์แล้วก็เป็นการเคลื่อนไหวอยู่ที่เวทีเมืองกรุงตลอดเลยนะครับก็ดูว่าสภาพร่างกายช่วงหลังๆของทางด้านแฟนก็ยังจะดูดีกว่านะครับวันนี้บทเบียดไปแล้วก็ยังมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับไข่มุกขาวจักรวุฒินะครับชื่อมวยอาจจะมาทีหลังนะครับแต่ว่าบรรยากาศหน้าเสือไม่เป็นรองแน่นอนนะครับมีทีมงานเสียไก่วจักรวุฒินะครับคุณวิทยาเพชรสิมหน้าเสือบรรยากาศไม่เป็นรองนะครับเป็นรองแค่ชื่อมวยกระดูกมวยเท่านั้นเองนะครับร่างกายก็ดูดีกว่าด้วยนะครับบทเบียดไปแล้วน่าจะเฉือนเอาชนะคะแนนรุ่นพี่อย่างเทพนาคาอบจ.นครพนมนะครับไปได้แบบสนุกเลยนะครับคู่ที่2นะครับของมวยไทยเจ็ดสีนะครับในสัปดาห์นี้มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับไข่มุกขาวจักรวุฒิครับมาถึงคู่ที่3นะครับคู่ที่3นี่เป็นรองคู่เอกนะครับฝ่ายแดงก็คือเกาะเต่ากระเป๋าลิงกี้นะครับหรือว่าเกาะเต่าเพชรสมนึกหรือว่าเกาะเกมท่าใครนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับไม้สั่งคำสอยิ่งเจริญฟาร์มนะครับหรือว่ากอศักดิ์ลำพูนพิกัด117ปอนด์
ทางด้านฝ่ายแดงนะครับเกาะเต่านี่เป็นนักชกจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับวัย19ปีทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเพชรสมนึกนะครับมีคุณสมนึกต้นส่งนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะนะครับเป็นมวยซ้ายนะครับประเภทครบเครื่องเปิดเกมสาดแข้งต่อยหมัดไร้แขนปั้มตีแข็งแกร่งบุดุดันนะครับหมัดศอกรุนแรง3ฟอร์มล่าสุดนะครับของทางด้านฝ่ายแดงนะครับก็มีชนะน็อกยกที่3นะครับรุ่งราวีศักดิ์อินเตอร์นะครับที่สุราษฎร์ธานีนะครับในศึกรวมพลคนสมุยหลังจากนั้นนะครับแพ้คะแนนขุนศึกสอเดชพันธ์นะครับในศึกวันลุมพินีนะครับล่าสุดนี้ชนะน็อกยกที่3นะครับอำนาจเดชสิทธิ์นายยกโมดนะครับที่วันลุมพินี3ฟอร์มล่าสุดนี้ชนะ2ไฟแล้วก็สรุปแพ้1ไฟครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับไม้สังขามนี่เป็นนักชกจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับวัย21ปีทำการฟิตซ้อมอยู่ที่กองทัพภาคที่3นะครับอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเพราะว่ารับราชการอยู่ที่นั่นนะครับจึงทำการฟิตซ้อมอยู่ที่กองทัพภาคที่3นะครับมีทางด้านปาโลฮาเล่นะครับสากลชัยชิมพีเป็นผู้จัดการแล้วก็ให้การสนับสนุนนะครับเป็นมวยขวานะครับบู๊เกือบเปิดเกมเตะขาต่อยหมัดเจาะยางรุนแรงนะครับวงในล็อกอัดตีบู๊ดุดันมาศอกรุนแรงนะครับหัวจิตหัวใจเกินร้อยกระแลกกาส่วนนะครับ3ฟอร์มล่าสุดนะครับของทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับมีชนะน็อกยกที่3นะครับจอมโหดเจริญเมืองมวยไทยนะครับในวันลุมพินีนะครับหลังจากนั้นนะครับแพ้คะแนนเพชรสยามจอภัทรยานครับที่เวทีราชดำเนินนะครับล่าสุดนี้ชนะน็อกยกที่1นะครับดิโอนาธานซานโตสไทยไบอัตนะครับนักชกจากประเทศบราซิลนะครับในศึกวันลุมพินีนะครับ3ฟอร์มล่าสุดนี้ชนะ2ไฟแล้วก็สรุปแพ้1ไฟนะครับ2ไฟที่ชนะนั้นเป็นการชนะน็อกด้วยนะครับนั่นหมายความว่าทางด้านฝ่ายน้ำเงินนี่ประเภทอาวุธหนักแรงสายนับขวาน็อกต้นๆอันตรายอีก1คนเลยนะครับมาพลิกสถิติดูกัน1ครั้งนะครับมาดูกันว่าคู่นี้เคยพบกันมาแล้ว1ครั้งนะครับในเดือนมีนาคมปี64นะครับต้นปี64นะครับก็เป็นทางด้านฝ่ายแดงนะครับเกาะเต่านะครับที่เคยเอาชนะมาได้นะครับในไฟ1ไฟนะครับที่ทั้งคู่เคยพบกันมานะครับเดือนมีนาคมปี64นะครับเป็นทางด้านฝ่ายแดงที่เอาชนะทางด้านฝ่ายน้ำเงินมานะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นการแก้มือล้างตาของทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับหมายสังคำสอยิ่งเจริญฟาร์มมาดูกันว่าจะแก้ได้หรือว่าจะยิ่งแก้ยิ่งยุ่งนะครับคู่นี้เทียบกันที่ฟอร์มนี่ใกล้เคียงกันมากนะครับคู่ขี้สูสีเลยนะครับแล้วก็เป็นประเภทอาวุธรุนแรงด้วยกันทั้งคู่นะครับคู่นี้ถ้าอาจโดนอาวุธคู่ต่อสู้เล่นงานมีโอกาสลงไปหลับหล่นเป็นไปได้สูงเลยนะครับแต่ถ้าผ่าน3ยกไปแล้วไม่หลับหล่นนี่ผมดูว่าหลักเหลี่ยมของทางด้านฝ่ายแดงนะครับเกาะเต่ากระเป๋าลิงกี้ดูหลักเหลี่ยมมีเยอะกว่านะครับโดยเฉพาะข่าวในนะครับทางด้านฝ่ายน้ำเงินเป็นมวยบู๊เพศเปิดเกมเตะขาต่อยหมัดเจาะยางต้นๆอันตรายแต่ถ้าผ่าน3ยกไปแล้วผมดูหลักเหลี่ยมของทางด้านฝ่ายแดงนะครับเกาะเต่ากระเป๋าลิงกี้หลักเหลี่ยมความเป็นมวยบวกข่าวในดูแล้วเหนียวแน่นกว่านะครับวันนี้น่าจะย้ำแค้นเอาชนะคะแนนไม้สังคำสอยิ่งเจริญฝ่ามไปได้แบบสนุกอีก1ครั้งนะครับคู่ที่3นะครับรองคู่เอกของวัชเจศรีในสัปดาห์นี้มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับเกาะเต่ากระเป๋าลิงกี้ครับมาถึงคู่ที่4นะครับซึ่งเป็นคู่เอกนำรายการนะครับแล้วก็เป็นการชิงแชมป์ว่างนะครับซูเปอร์เฟเธอร์เวท130ปอนด์เวทีช่อง74ด้วยนะครับมาดูที่ฝ่ายแดงนะครับฝ่ายแดงก็คือโฟกัสแอสสันปะตองนะครับหรือว่าสรักชาติหรือว่าสิทธิ์ทหารเอกนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชร69สุราษฎร์นะครับหรือว่าพลันชัยชื่อเก่าก็เพชรนาซายจ่าบ่าวนาซายนะครับพิกัด130ปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับโฟกัสนี่เป็นนักชกจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับวัย19ปีนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่สิทธิ์ทหารเอกนะครับมีคุณพ่อนะครับทหารเอกชุมแพทัวร์นะครับเป็นคนดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับแล้วก็มีทางด้านเสียแอสสันปาตองนะครับเจ้าของสีเสื้อแล้วก็ให้การสนับสนุนนะครับเป็นมวยซ้ายประเภทจังหวะฝีมือนะครับครบเครื่องเตะซ้ายต่อยซ้ายรุนแรงนะครับดักเตะดักแทงอาวุธเร็วหลักเหลี่ยมดีไล่แขนปั้มตีแข็งแกร่งหมัดศอกรุนแรงนะครับ3ฟอร์มล่าสุดนะครับของทางด้านฝ่ายแดงนะครับก็มีชนะคะแนนเพชร69สุราษฎร์นะครับที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับในศึกมวยมันสนั่นเมืองอุทัยนะครับวันนั้นโฟกัสต่อยได้นับ8ในยกที่4นะครับแล้วก็ประคองเกมเอาชนะคะแนนมาได้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็แพ้คะแนนป้อมเพชร PK แสนชัยมวยไทยยิมนะครับที่เวทีช่อง74นะครับต้นๆนำไปก่อนนะครับพลิกแพ้ท้ายๆล่าสุดนะครับชนะคะแนนพันศักดิ์วรวรรณทวีที่เวทีราชดำเนิน3ฟอร์มล่าสุดของทางฝ่ายแดงก็ชนะ2ไฟแล้วก็สรุปแพ้1ไฟส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรนี่เป็นนักชกจากนครศรีธรรมราชวัย20ปีนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยพลันชัยนะครับมีโกเดพลันชัยอดิเทพวรพันธ์นะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะนะครับเป็นมวยขวานะครับครบเครื่องเขาในเหนียวสัดแข้งต่อยหมัดฟันศอกรุนแรงนะครับปั้มรัดฟัดตีแข็งแกร่งบุดุดันหมัดศอกรุนแรงนะครับ
3ฟอร์มล่าสุดนะครับของทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับมีชนะคะแนนพันศักดิ์ วันทวีนะครับที่เวทีราชดำเนินหลังจากนั้นก็แพ้คะแนนโฟกัสแอสสันปะตองนะครับที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับในศึกมวยวันสนั่นเมืองสัญจรอุทัยนะครับวันนั้นโดนนับ8ในยกที่4ก็แพ้คะแนนให้กับทางด้านโฟกัสไปนะครับล่าสุดนี้ชนะคะแนนเพชรมรกตสิทธิ์นายกทวีปตะพงที่เวทีช่อง7 สี3ฟอร์มล่าสุดนี้ชนะ2ฝ่ายแล้วก็สรุปแพ้1ฝ่ายนะครับเทียบกันที่ฟอร์มนี้ถือว่าใกล้เคียงกันมากเลยนะครับคู่ขี้สูสีนะครับพลิกสถิตินะครับคู่นี้เคยพบกันมาแล้วถึง3ครั้งเลยนะครับโดยที่ครั้งแรกนะครับเป็นเดือนมีนาคมปี63นะครับเป็นทางด้านเพชรนะครับชนะน็อกในยกที่3นะครับในไฟแรกครับพอมาไฟที่2นะครับที่เวทีช่อง7สีเดือนกรกฎาคมปี65นะครับเป็นทางด้านโฟกัสนะครับที่เบียดเฉือนเอาชนะคะแนนทางด้านเพชรแก้แค้นได้สำเร็จนะครับล่าสุดนะครับสัญจรไปชกกันที่อุทัยธานีนะครับในศึกมวยมันสนั่นเมืองสัญจรไปที่อุทัยนะครับวันนั้นก็เป็นทางด้านโฟกัสนะครับที่เอาชนะคะแนนเพชรมาได้นะครับยก4ต่อยได้นับ8ก่อนนะครับแล้วก็ประคองเกมเอาชนะคะแนนมาได้นะครับเท่ากับว่าคู่นี้พลิกสถิตินี่พบกันมาแล้วถึง3ครั้งเลยนะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับโฟกัสชนะ2ครั้งแล้วก็เพชรชนะ1ครั้งนะครับวันนี้เป็นไฟต์แตกหางนะครับไฟต์ที่4มาดูกันว่าสถิติจะไปเพิ่มกับฝ่ายไหนนะครับโดยมีเข็มขัดซูเปอร์เฟเธอร์เวท130ปอนด์เวทีช่อง7สีเป็นเดิมพันด้วยนะครับเดิมทีเข็มขัดเส้นนี้จะเป็นของรุ่นพี่ของทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรนั่นก็คือฉลามพลันชัยนะครับที่เดิมทีเป็นเจ้าของแชมป์นะครับแต่ว่าล่าสุดนี้ต้องปล่อยไปต่อย134ปอนด์135ปอนด์ไปแล้วนะครับทำให้น้ำหนัก130ปอนด์นี่ทางด้านฉลามน่าจะคุมไม่อยู่นะครับจึงต้องสละเข็มขัดเส้นนี้ไปนะครับเข็มขัดเส้นนี้จึงว่างลงนะครับคู่นี้จึงได้สิทธิ์มาชกกันนะครับมาได้ชิงกันนะครับก็ถือว่าพบกันมา3ครั้งแล้วน่าจะรู้ฝีไม้ลายมือกันเป็นอย่างดีนะครับคู่นี้น่าจะคู่ขี้สูสีแน่นอนนะครับเพราะว่าปะทะกันมาแล้วถึง3ครั้งนะครับวงในนี่จะเป็นทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชร69สุราษฎร์ทำได้ดีกว่านะครับแต่ถ้าพูดแต่ถ้าวงนอกนะครับจังหวะฝีมือแข้งซ้ายดักเตะดักแทงนะครับอาวุธแข้งซ้ายรวดเร็วก็ต้องอยู่กับทางด้านฝ่ายแดงนะครับโฟกัสแอสสันปะต่อนะครับนอกกับในนะครับวัดกันนะครับแต่วันนี้ผมยังชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับโฟกัสแอสสันปะต่อนะครับดูวงนอกดูได้เปรียบนะครับวงในอาจจะดูเป็นรองนะครับแต่วงในก็มีไล่แขนสู้นะครับแต่ว่าวงนอกทำได้ดีกว่าแน่นอนนะครับเพราะว่ามีแข้งซ้ายเป็นใบเบิกทางนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับสถิติดูดีกว่านะครับเพราะว่าพบกันมา3ครั้งทางด้านฝ่ายแดงชนะไปถึง2ครั้งก็ดูว่าสถิติของทางด้านฝ่ายแดงดูได้เปรียบนะครับวันนี้บทเบียดไปแล้วก็น่าจะคว้าชัยเป็นไฟท์ที่3นะครับแล้วก็คว้าเข็มขัดซูเปอร์เฟเธอร์เวท130ปอนด์มาคาดเอวได้สำเร็จด้วยนะครับวันนี้ก็เลยมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับโฟกัสแอสสันปาตองนะครับน่าจะชนะเพชร69สุราษฎร์นะครับไปแบบสนุกคู่ขี้สูสีเลยนะครับแล้วก็คว้าเข็มขัดของได้สำเร็จนะครับคู่ที่4นะครับคู่เอกนำรายการของมวยไทยเจ็ดสีในสัปดาห์นี้นะครับมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับโฟกัสแอสสันปาตองครับมาสรุปทวนกันอีก1ครั้งนะครับสำหรับมวยชอบก่อนชกของมวยไทยเจ็ดสีในสัปดาห์นี้นะครับคู่ที่1นะครับมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับอภิเดชน้ำดื่มมี77นะครับดูว่าบรรยากาศน่าเสือดูดีกว่านะครับเพราะว่ามาเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่กับทางทีมงานคนจัดคู่ที่2มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับไข่มุกขาวอจักรวุฒินะครับสภาพร่างกายดูดีกว่าน่าเสือไม่เป็นรองด้วยนะครับเพราะว่ามีทีมงานวิทยาเพชร 40,000 เสียไก่วอจักรวุฒิเสียอู๊ดอุดรนะครับมาคำน่าเสือบรรยากาศก็ไม่เสียเปรียบด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญร่างกายดูดีกว่ามองไปที่ฝ่ายแดงนะครับไข่มุกขาวอจักรวุฒิคู่ที่3นะครับก็ยังมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับเกาะเต่ากระเป๋าลิงกี้เคยเอาชนะคะแนนมาแล้ว1ครั้งนะครับดูว่าต้นไม่พลาดหลับหล่นไปก่อนหลักเหลี่ยมความเป็นมวยปลายดูดีกว่าโดยเฉพาะเข่าไหนดูแล้วเหนียวแน่นกว่านะครับคู่ที่3มองไปที่ฝ่ายแดงเกาะเต่ากระเป๋าลิงกี้ครับและคู่ที่4นะครับมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับโฟกัสแอสสันปาตองนะครับจังหวะฝีมือวงนอกดูได้เปรียบนะครับโดยเฉพาะแข้งซ้ายนะครับออกได้รวดเร็วแล้วก็รุนแรงนะครับดูว่าวงนอกดูทำได้ดีกว่านะครับแล้วก็ที่สำคัญสถิติดูดีกว่าเพราะว่าพบกันมาแล้ว3ครั้งเคยเอาชนะคะแนนเคยเอาชนะมาแล้วถึง2ครั้งสะดุดเคยแพ้ไปแล้วแพ้เพียงแค่ครั้งเดียวนะครับก็ดูว่าสถิติของทางฝ่ายแดงดูดีกว่านะครับก็มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับโฟกัสแอสสันปาตองครับสุดท้ายนี้นะครับขอให้พี่น้องแฟนมวยทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ตลอดปีแล้วก็ตลอดไปเลยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ